เราหน้า สวัสดีนะคะครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะวันนี้พาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆเลยทีเดียวเชียวเครื่องยนต์อาจจะมีสะดุดเล็กน้อยนะคะแบบว่าวิ่งไปบนก้อนเมฆมีแบบว่าวิ่งวิ่งหยุดหยุดนะคะอ่ะเริ่มต้นทักทายสวัสดีนะคะเริ่มต้นวันใหม่กันอีกแล้วคะ่ะ29มกราคม2563นะคะ วันนี้เราอยู่กันเป็นเดย์143ของรายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณนะคะเจอกันที่เดิมค่ะทางเพจ masterprint.com ทฤษฎีกลับหลังหันกดจักรวาลภาคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะแล้วก็เจอกันที่ช่อง YouTube ค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลามีรายการใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะ ฟังก่อนรู้ก่อนได้รับข้อมูลก่อนทำก่อนนะคะจะได้มีชีวิตอย่างที่ต้องการก่อนแต่รู้จะแข่งไปทำไมเหมือนกันนะนะแต่ก็ยังดีอ่ะรู้เร็วอะ่ะรู้เร็วก็ทำเร็วนะคะรู้ช้าก็ทำช้ากดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วก็ทาง Facebook ก็กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะชื่อช่อง youtube ค่ะคือช่องหลัก รวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันนะคะเจอเจอกันกับเรื่องของทฤษฎีกลับหลังหันเป็นรายการหลักนะคะแล้วก็ช่วงนี้รายการที่เป็นเสียงนะคะเป็นรายการเฉพาะเสียงเป็นพอดแคสต์ก็คือปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณจัดรายการสดทุกวัน6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะคะ สวัสดีค่ะมาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทักทายรายงานตัวแล้วก็แชร์ไปด้วยนะคะแชร์ส่งคุณค่าด้วยเ้่าฟังอย่างเดียวถือว่าเรารับอย่างเดียวนะคะเอ๊ะวันนี้ฉันจะได้อะไรจากรายการนี้นะนะคะแต่ไม่ให้ใครเลยนะคะรับอย่างเดียวเอาที่สบายใจไม่ละอายใจก็แล้วแต่นะสวัสดียามเช้าที่มีพลังอันยอดเยี่ยมค่ะ สวัสดีแม่ปรินจาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาย้อนนะโอ้มีงานารัดตัวนะคะช่วงนี้มหาเศรษฐีโซโฟเฟียนะคะขายดิบขายดีนะคะขอบคุณสิ่งดีๆที่พี่โซฟเฟียมอบให้ปรินด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคุณปรินขอเต้นก่อนโอเคนะคะเต้นบวงสวงยามเช้าได้เลยคะ่ะสวัสดีเช้าที่สดใสเบิกบ,บานสุงไงโกลกนะคะ สวัสดีคุณปรินอภิมหาเศรษฐีและมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านเยี่ยมค่ะใครเข้าบ้านนี้ต้องเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นนะคะสวัสดีเช้าที่สุดฟินกับพลังบวกนะคะสวัสดีพุทธบูชาค่ะ굿มอร์นิ่งอัคระมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะขอบคุณที่เรารู้ว่าเราทำได้ตอนเราออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง <c oughs> นึกถึงโดราเอมอนเลย โดเลมอนตอนออกแบบชีวิตด้วยตัวเราเองนะคะคำมงคลวันนี้ดีขึ้นทุกทิศทุกทางทั่วจักรวาลเอคำมงคลเช้านี้สุขก,กายสบายใจการงานการเงินราบรื่นนะคะรื่นปรืดอรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสขอบคุณอากาศดีๆยังรับฟังที่พิจิตค่ะเยี่ยมค่ะอรุณสวัสดิ์บางนาชัดเจนร้องตามได้ขึ้นใจค่ะ ฟังจนละเมอเป็นเพลงนี้ขึ้นไปเลยนะคะฟังทุกวันสวัสดีค่ะชนบุรีชัดแอนแชร์นะคะขอบคุณความแข็งแรงของสุขภาพค่ะคำคมวันนี้มันช่างอัศจรรย์ใจจังเออคำคมบันนี้สำเร็จง่ายดายสบายบายโอเคสวัสดีค่ะคุณปรีนพิจ,จิตชัดเจนมากค่ะฟังเพลงเพราะอากาศเย็นสบายร่ำรวยช่วงนี้อากาศดีเนาะเย็น เะะมื่อวานไปออกกําลังกายเหงื่อไม่ออกเลยนะคะปกติเป็นคนเหงื่อออก,อย,ากอยากอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งโอ้โหอากาศมันเย็นนะ,ะไปเดินออกกําลังกายสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะไม่มีเหงื่อเลยค่ะเดินชิวนะคะเดินมาเสร็จมือเย็นเจี๊ยบเลยอากาศดีอากาศดีนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ สวัสดีสวยๆรุ่งอรุณค่ะแม่ปรินและเพื่อนๆทุกคนวันนี้ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาชัดแจ๋วบางสีเมืองนะคะสวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณปรินและมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีผู้มัง่งคั่งทุกท่านนะครับอรุณสวัสดิ์จากอ่างล้างจานนะคะ ะค,ะคุณมิมพรมรนนี่เป็นเ,เป็นสายทัวทัวไปไหนคะทัวในบ้านนะแล้วแต่เธอจะทัวไปตามมุมต่างๆพูดถึงน้องมิมนะพี่ก็ลืมทุกทีเลยน้องมิมเออนะคะจะเอาลิงก์ที่น้องมิมน้องมิมทำเอ็มให้มาแปะมันก็ลืมลืมลืมนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จัดให้นะน้องมิมอุตสาห์ทำให้ตั้งแต่ปีใหม่แล้วเอารายการปฏิหารการสำนึกรู้คุณเนะะี่ยค่ะ ไปแปลงไฟล์เป็น mp3 นะคะเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะเด,ววนนนเดี๋ยววันนี้ปรินไม่ลืมละเดี๋ยววันนี้ปรินจะแปะลิงก์นะคะเป็น google drive เนอเอ,อของน้องมิมนะคะมิมพมอนเนี่ยให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดนะคะตั้งร้อยกว่าเดย์นะเดย์ร้อยกว่าเลยแหละนะคะตั้งแต่ตอนปีใหม่อะแล้วก็พอดาวน์โหลดเป็น mp3 นะคะใส่เครื่องโทรศัพท์นะไปซื้อเมมโมรี่การ์ดมาใส่เครื่องโทรศัพท์นะคะหรือ ก็ p y f ฟล์ลงคอมพิวเตอร์ computer, นะคะลงตัวที่เป็นตัวเครื่องเล่น mp3 ก็ได้แล้วก็เอาไว้ฟังคือเวลาเราฟังแบบที่โหลดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะไม่ต้องอินเทอร์เน็ตหรือเ,เพื่อนๆจะทำใส่จุ๊บอะตัวแฟลชไดรฟ์อะคะ่ะบันทึกใส่แฟลชไดรฟ์แล้วก็ไปฟังในรถก็คือไม่ต้องเสียบหูฟังนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเออฟังเหมือนเราฟังเพลงอย่างเงี้ยคะ่ะ แบบนั้นเลยเป็นไฟ mp 3นะคะเปิดได้กับทุกเครื่องเล่นเลยจะได้ไม่ต้องเสียบหูตลอดเวลาหรือว่าต้องต่อเน็ตตลอดเวลาไปฟังแบบออฟไลน์ก็ได้นะคะอันนี้น้องมิมเขาทำให้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อย่าลืมเตือนฉันด้วยพวกเธอเนี่ยพอฉันลืมแล้วก็เงียบเลยนะคะร่ำรวย3า0รวย360องศาอ่าเยี่ยมมากคะ่ะขอบคุณที่ฉันรู้ว่าฉันทำได้ใช่แล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะคะ โอเคสวัสดีทุกคนนะคะมากันเยอะละสวัสดีทั่วไทยสวัสดีโดยรวมไปเลยนะสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะเอามีคนบอกว่าลืมหูฟังใช้ดูภาพเอาออกมาข้างนอกแล้วใช่ไหมไอ้ครั้นจะเปิดลำโพงก็กระไรเนาะเออเดี๋ยวช่วงแม่องค์ลงคนข้างๆจะแบบสงสัยอันนี้มันรายการอะไรวะเอออะดูภาพก็ยังดีนะคะ แต่ละคนนะฟังก่อนรู้ก่อนได้รับข้อมูลก่อนทำก่อนแบบมนุษย์มงคลเศรษฐีข้างบ้านจละละละล,ะล,ะล,ะละนะ <laughs> รู้เร็วก็ทำเร็ววะรู้ช้าก็ทำช้าเมื่อวานเทปเรื่องการออมเงินนะ,นะคะใครยังไม่ดูก็ไปดูถ้าใครที่อออมอยู่แล้วก็ลองเพิ่มปริมาณดูนะคะออมไม่พอก็ศึกษาการลงทุนที่มันเหมาะกับเรานะคะอย่าไปทำอะไรที่เราไม่รู้ เอาที่เรารู้จริงๆเข้าใจมันจริงๆแล้วก็ไปไปทำให้เงินมันงอกเงยไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็ต้องทำงานเพื่อเงินตลอดไปเงินมันไม่ทำงานเพื่อเพื่อนๆเลยนะคะแล้วจะเป็นอิสรภาพได้ยังไงอยากมีอิสรภาพทางจิตวิญญาณใช่ไหม อิสรภาพทางโลกไม่มีอ่ะมันจะมีกระจิตกระใจอะไรจะไปเข้าถึงโลกภายในถูกปะยังต้องทำงานยังต้องบุญเงินหาเงินเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์มงคลนะคะใช้ทฤษฎีกลับหลังหันเป็นผู้มีอิสรภาพทางจิตวิญญาณมันก็ต้องสะท้อนออกมาข้างนอกด้วยว่ามีอิสรภาพทางการใช้ชีวิตด้วยมันถึงจะรู้ว่าเราเป็นอิสรภาพข้างในจริงหรือเปล่าเพราะโลกข้างนอกสะท้อนโลกข้างในถูกไหม แล้ววิธีเป็นอิสรภาพเนี่ยแน่นอนจริงๆแล้วคำว่าอิสรภาพมันไม่มีกำหนดหรอกคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเก็บเงินไว้เยอะๆจนสามารถจะไว้วางใจได้ว่าฉันจะไม่ต้องหาเงินอีกแล้วไม่ใช่นะคะอิสรภาพสามารถมีได้ทันทีไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีเงินกี่บาทแต่ที่สำคัญคะ่ะเราพูดในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะอิสรภาพในใจมันมีแล้ว ถ้ามันไม่สะท้อนออกมาทางโลกภายนอกที่คุณจะไว้วางใจชีวิตหรือว่าไว้วางใจการเป็นอยู่การกินอยู่ของคุณและคนที่คุณรักได้มันก็สระอิสร,ภา,สรภาพไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำควบคู่กันไปนะคะทางโลกเดี๋ยวคุณจะสนใจไปเองค่ะพอคุณติดตามทฤษฎีกลับหลังหันนะคะบอกว่าโลกภายในเนี่ยมีอิสรภาพแล้วคุณปรินเดี๋ยวโลกภายนอกคุณนะคะคุณจะเริ่ม สนใจนะคะการที่จะมีชีวิตแบบทำยังไงให้ไม่ต้องหาเงินไปทั้งชีวิตทำยังไงที่จะหยุดต่อสู้ดิ้นรนกระเสือกกระสนในชีวิตนะคะเนี่ยมันจะเริ่มมาสนใจแต่ก่อนคุณอาจจะไม่สนใจเห็นไหมคะเพราะว่ามันจะต้องทาให้โลกข้างนอกเนี่ยสะท้อนโลกข้างในออกมาให้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ไปฟังนะคะไปฟังมันคือรูปประมอย่างเมื่อวานเนี้ยปรนพาเพื่อนๆแบบ back to the basic กลับสู่สามัญเลยกลับไปตอกเสาเข็มให้บ้านตัวเองเลยนะคะไปกลับไปสู่เงินร้อยเงินพันเลยอืมเพราะบางคนยังไงรู้ไหมคะทยานฟ้าค่ะแต่ลงมาตกแอคนะคะจุกยังลุกไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยบ้านไม่มีเสาเข็มทาสีสวยอย่างเดียวตกแต่งสวยอย่างเดียวแต่บ้านไม่มีเสาเข็มลมมาไม่ต้องพายุลอะคะ่ะลมมรสุมไม่ต้องแรงมากบ้านพังนะคะ ลงไปตอกเสาเข็มใหม่เมื่อวานใครยังไม่ได้ดูไปดูและสำหรับคนที่ติดตามทาง YouTube อาจจะไม่เห็นเมื่อวานนี้ปรินทำโปรแกรมการออมเงินแบบที่คุยในรายการตั้งแต่ปฏิหารการสำนึกรู้คุณ day 4 2จนมาถึงการออมเงินแบบเริ่มต้นนะคะสองเทปแล้วก็มารวมเป็นโปรแกรมทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าคุณเก็บเงินจากไรายได้เดือนละ1%นะคะแบบขาโหดเป็นยังไง แบบสายชิลเป็นยังไงแล้วก็แบบสายแบลวเป็นยังไงอันนั้นแค่สามตัวอย่างนะคะคุณจะไปทำแบบโหดกว่านี้ก็ได้หรือคุณจะกลางๆสายชิลเนี่ยอาจจะแบบสองเดือนปรับครั้งหนึง่งสองเดือนปรับครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเมื่อวานปรินทำให้ดูว่าสามเดือนปรับฐานครั้งหนึ่งสามเดือนปรับฐานครั้งหนึ่งเป็นยังไงส่วนสายแบลวนี่คือที่สุดละถ้าถ้าไม่ได้ตามสายแบลวนี่คือเข้าเกมนี้ไม่ได้ ะะเดือนละวคงที่ต่อเนื่องไปตั้ง1ปีเพื่อปรับไลฟ์สไตล์ของเราเพื่อปรับการกินการอยู่ของเรานะคะสายแบลนี่คือเบบีที่สุดแล้วนะหัดเดินหัดนั่งหัดนอนนะนั่นะนะไปดูนะคะไปดูแล้วก็ทำถ้าคุณมีเงินเยอะอยู่แล้วคุณก็ทำเยอะขึ้นไปอีกตามสัดส่วนนะครมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงทำตามสัดส่วน ก็อย่างน้นอยๆมันก็เป็นเกมนะคะให้เราบริหารจัดการเงินด้วยไม่ใช่เราจะแบบนั่งละเมอเพิรพก affirmation อย่างเดียวโปรแกรมจิตอย่างเดียวนั่งดึงดูดดูรูปดูภาพอย่างเดียวนะคะทํามันออกมาเป็นรูปธรรมเทปเมื่อวานใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูสานะจ๊ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณปรีนบุรีรัมอากาศเย็นน้ำเต้าหู้ขายดีมากๆนะคะส่งมาทางนี้สถุงค่ะ ขอหวานน้อยถุงหนึ่งกับไม่ใส่น้ำตาลถุงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะได้ลงไปทานเดี๋ยวส่งมาเลยนะเอ,อพี่สอนทิปใช่ไหมทักทายยามเชา้าน้ำหนาวสิบองศาน้ำหนาวนี่เย็นกว่าทางเหนืออีกเนาะทางเหนือเหนือเลยเนี่ยไม่ไม่ถึงสิบนะคะน้ำหนาวนี่โอ้โหหนาวสมชื่อจริงๆสวัสดียามเช้าที่สดใสปลวกแดงระยองนะคะ เดี๋ยวปรินสวัสดีโดยรวมไปเลยนะเพราะว่าเพื่อนมาเยอะแล้วนะคะสวัสดีสวยๆทั่วไทยค่ะสวัสดีไกลทั่วโลกนะคะสวัสดีไปถึงนอกโลกด้วยค่ะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะคะสวัสดีทุกพบทุกภูมิค่ะนะคะเราเจอเจอกันอยู่ด้วยกันในทุกมิตินะคะสวัสดีสวยๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่ฉันรู้ว่าฉันทำได้ เมื่อวานเห็นคลิปโทรเลขจากจักรวาลไหมเออโทรเลขจากจักรวาลเพราะว่ามันมาแค่เจดวิคลิปนั้นปรินทำกราฟิกสั้นๆเนะคะ7จวินาทีเป็นโทรเลขจากจักรวาลว่ายังไงไหนใครดูแล้วนะคะได้ดูปะทำอะไรให้ดูไหนได้ดูกันบ้างไหมพวกเธอนะสั้นๆค่ะเจดวินะคะข้อความแค่3ประโยคเท่านั้นนะคะ คนสำเร็จคือคนที่รู้ว่าตัวเองสำเร็จได้คนร่ำรวยคือคนที่รู้ว่าตัวเองร่ำรวยได้ไม่ใช่แค่เชื่อแต่รู้แท้แน่ชัดนะคะโทรเลขจากจักรวาลจักรวาลด่วนมากนะคะส่งข้อความมาสามประโยคคนร่ำรวยคือคนที่รู้ว่าตัวเองร่ำรวยได้คนสำเร็จคือคนที่รู้ว่าตัวเองสำเร็จได้ ไม่ใช่แค่เชื่อแต่รู้แท้แน่ชัดรู้มันต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราทำได้อย่างโปรแกรมการออมเงินเมื่อวานที่ปรินทำแบบเบสิกให้อ่ะมันต้องรู้ว่าทำได้ค่ะมันถึงจะทำได้แต่ถ้าไม่มั่นใจมันก็มีโอกาสแล้ว50ซน์ที่มันจะทำไม่ได้มันต้องรู้ค่ะว่าอุ้ยง่ายจังเลยง่ายๆเลยเป็นเกมง่ายๆแต่เป็นเกมจิตวิทยานะเมื่อวาน เหมือนที่เป็นผูดในรายการออมเงินเริ่มต้นแบบมรุษมงคลเมื่อวานเป็นเทปใหม่ล่าสุดที่ไลฟ์สดนะคะมันเป็นเกมทางจิตวิทยานะคะมันเป็นการปลูกฝังความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตเพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์ให้เราเติบโตสำเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นแบบมีรากฐานที่แข็งแรงนั่นแหละค่ะคือมันต้องรู้ก่อนว่าฉันทำได้เฮ้ยฉันทำได้ เหมือนเราเดินก้าวแรกได้อะค่ะคือเรารู้แล้วว่าเราเดินได้เหมือนเราเริ่มปั่นจัก,กรยานขี่จัก,กรยานเป็นในวันแรกเราก็รู้แลลวเอ้ยฉันทําได้วันต่อๆไปคุณแทบไม่ต้องคิดเลยว่าฉันจะขี่จัก,กรยานได้หรือเปล่าคุณเคยเป็นหรือเปล่าแบบเฮ้ยตื่นขึ้นมานี่ฉันขี่จัก,กรยานได้หรือเปล่าเคยสงสัยตัวเองไหมไม่สงสัยเพราะเราทำได้ไปแล้วไงคะมันทำได้แล้วมันทำได้เลย ฉันขับรถได้แล้ววันแรกฉันขับรถเป็นแล้ววันรุ่งขึ้นคุณจะถามตัวเองไหมเฮ้ยฉันขับรถเป็นหรือเปล่าวะไม่มั่นใจเลยไม่มีคว้ากุญแจได้กูก็ขับเลยถ้าเราว่ายน้ําเป็นแล้วตื่นเช้ามาอีกวันนึงเราก็ไม่สงสัยตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันว่ายน้ําได้หรือเปล่าวะถูกปะเออมันต้องรู้ว่าฉันทําได้ไม่ใช่เชื่อ ปรินยกตัวอย่างบ่อยๆมากในเทปเก่าๆนะคะว่าถ้าสมมติลูกคุณเนี่ยไปโรงเรียนนะคะแล้วก็บอกแม่หนูเชื่อว่าหนูสอบได้มันสอบได้หรือยังยังมันแค่เชื่อแม่หนูเชื่อว่าหนูทำได้อ่ามึงทำเสร็จยังเนี่ยยังใช่ไหมแต่ถ้าบอกแม่หนูรู้ว่าหนูทำได้เพราะหนูทำไปแล้ว ถ้าถ้าเกิดมันพูดเป็นประโยคอนาคตล่วงหน้ามันก็ยังไม่ได้ทำนะหนูรู้ว่าหนูทำได้กับหนูรู้ว่าหนูทำเสร็จไปแล้วแม่อันนั้นมันจบไปแล้วหนูสอบผ่านไปเรียบร้อยแล้วเออแต่มันจะไม่เกิดประโยคเป็นปัจจุบันเมื่อคุณยังไม่ได้ทำคุณต้องทำก่อนแล้วประโยคนั้นจะเป็นปัจจุบันนะคะ อย่างสมมุติว่าคุณบอกฉันคือมหาเศรษฐีอันนี้คือประโยคปัจจุบันใช่ไหมฉันคือมหาเศรษฐีนั่นคือประโยคที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่ทีนี้สิ่งที่คุณทำอะ่ะมันไม่ใช่อย่างตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่าคุณกลับมาบอกแม่หนูสอบได้แล้วแม่ฉันคือคนที่สอบผ่านแล้วแม่ถามมึงสอบแล้วยังยังอา้าวแล้วรู้ได้ไงว่าผ่านแล้วมันต้องผ่านการทำมาก่อนถูกปะคะ เออทำยังไงล่ะถ้าบอกฉันคือมหาเศรษฐีทำยังไงล่ะเอาก็ต้องทำสิ่งที่มหาเศรษฐีทำสิทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำในหนึ่งวันน่ะตรวจสอบซิว่าความคิดไหนคําพูดไหนการกระทำไหนที่ไม่ใช่แบบมหาเศรษฐีมีเทปเก่าเทปหนึ่งปรินบอกว่าคนรวยอะ่ะทั้งวันไม่ใช่มันใช้แต่เงินนะเวลาคุณมีภาพอันนี้ขี่แพงเลยนะ เวลาคุณมีภาพคนรวยในหัวคุณน่ะคุณชอบเห็นภาพตอนที่เขาใช้เงินแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราได้ใช้เงินเยอะๆแปลว่าเรารวยอันนั้นมันแค่ฉากเดียวในชีวิตเองจ้ะฉากเดียวในชีวิตคนรวยไม่ใช่วันๆมันใช้แต่ตังค์มันก็ใช้เท่าคุณน,นั่นแหละมันก็ซื้อข้าวทีละห้าสิบหกสิบกินข้าวมื้อละร้อยสองร้อเหมือนคุณน,นั่นแหละแต่อะไรล่ะที่ไม่เหมือนกัน ความคิดไอเดียการทำเขาเลือกงานที่รวยได้เขาทำมันแบบคนคนรวยเขาคิดเขาพูดเขาทำเขาอยู่ในวงจรของคนที่มันรวยได้ความร่ำรวยมันไม่ได้วัดกันแค่ตอนใช้ตังใช้ตังค์เฉยๆมันจะรวยได้ไงมันก็ต้องมีแหล่งที่มาของตังด้วย ถูกไหมคะเราก็ต้องดูให้เราทําหรืออยังเราทําหรืออยังวะคิดพูดทาไม่ใช่พูดก็เป็นวิตกกังวลกับเงินร้อยเงินพันอยู่เลยแต่บอกว่าฉันคือมหาเศรษฐีซื้อของต่อแม้ค้าแล้วต่อแม้ค้าอีกเร็นไม่ได้บอกว่าคนรวยไม่ต่อของนะคนรวยที่ต่อของจนแบบน่าเกลียดอนะคือคนจนที่มีตังค์เยอะ จิตวิญญาณไม่ได้รวยคนมีตังเยอะบ้านเราไม่เรียกคนรวยทุกคนจะเรียกแค่บางคนที่ว่ารวยคือคนที่จิตวิญญาณเขารวยเขาเหลือเฟือเขาแบ่งปันเขามั่งคั่งในจิตวิญญาณของเขานั่นคือคนรวยจำนวนเงินเท่าไหร่ไม่สำคัญบางคนเป็นคนจนที่มีตังเยอะมีเยอะไปก็เท่านั้นแหละในใจมันยังจนอยู่ ยังกลัวเสียเปรียบยังกลัวซื้อของแพงไปยังอยากจะคุ้มค่าที่สุดอยากจะกดราคาเขาอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้มันก็ค่อนข้างลึกซึ้งก็ต้องไปดูเทปเก่าๆประกอบนะคะวันนี้เราจะพูดกันแค่เรื่องของการขอบคุณขอบคุณนะคะที่ฉันรู้ว่าฉันทำได้เพื่อนๆเสียงโอเคไหมคะวันนี้รู้สึกว่า สัญญาณมันจะกระพริบกระพริบนิดหนึ่งนะคะถ้าเสียงภาพสะดุดบอกได้นะคะแต่แม่จะได้อ่านข้อความหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกมาก่อนเถอะเอาวันนี้มีตัวอย่างมาอีกแล้วค่ะขอบคุณที่ฉันรู้ว่าฉันทำได้รู้ว่าทำได้ไม่พอค่ะมันต้องทำด้วยอืมปีนี้เราเน้นที่การทำนะคะเราคิดมาเยอะแล้วค่ะ เราคิดมาเยอะเราพูดมาเยอะแต่มันไม่เสร็จชีวิตสร้างไม่เสร็จนะคะไม่จบเพราะไม่ทำหรือทำแต่ทำไม่ถูกเรื่องหรือทำถูกเรื่องแต่ทำไม่เสร็จนะคะเช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็วนเวียนอยู่กับหนังสือเศรษฐีข้างบ้านนะคะเป็นฉบับที่คนไทยเรียบเรียงนะคะคุณอมิตาอริยะอัจฉานะคะ เป็นเรื่องของคุณอลันโคลรีนะคะอลันโครีเขามีเป้าหมายของเขาว่าผมต้องรวยให้ได้ก่อนอายุ30นั่นคือเป้าหมายของเขานะคะผมต้องรวยให้ได้ก่อนอายุ30อ่เมื่ออลันโคลรีนะคะออกจากบ้านแม่เขาที่แอตแลนตาในวัย22ปี วัยะ,ะวัย22ปีออกจากบ้านมาเผชิญโชคตามลำพังเขาพกเป้าหมายที่แสนทรงพลังติดตัวมาด้วยหนุ่มน้อยนะคะท่องมันซ้ำๆย้ำจนขึ้นใจค่ะว่าเราต้องรวยให้ได้ก่อนอายุ30อสมอันนัน้นเป็นเป้าหมายเขานะคะเขาฝังชิปนี้ลงในสมองเขาค่ะด้วยรายได้แค่สี่หมื่นเหรียญต่อปีเขาใช้กลยุทธ์ทั้งรุกทั้งรับนะคะแบบเต็มที่เลย ปรากฏว่าเพียง6ปีหลังจากนั้นค่ะเขาก็กลายเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มูลค่าเฉียดล้านในเกาะแมนฮัตตันของนิวยอร์กได้จริงๆผ่านมา6ปีก็เท่ากับว่าอายุเพิ่ง28นะคะตอนนั้นทีนี้คุณอลันโคลรีเนี่ยเขาก็เหมือนเด็กหนุ่มอเมริกันทั่วไปค่ะอเมริกันดรีมนะคะพอร่ำเรียนจบมหาวิทยาลัยอลันโครีก็ออกจากบ้านแม่ที่แอตแลนตานะคะมาผจญภัยในนิวยอร์ก ต่างจากเด็กหนุ่มวัยเดียวกันก็ตรงคือเขาก็เหมือนคนทั่วๆไปเรียนจบมานะคะออกจากบ้านแต่มันจะต่างตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากพกความมุ่งมั่นมาอัดแน่นเต็มกระเป๋านะคะเขาบอกว่าผมเนี่ยมาพร้อมกับความหวังความฝันความปรารถนาอยากร่ำรวยอยากเป็นดาราอยากเป็นดาวตลกเรียกว่าพกความทะเยอทยานแบบจัดเต็มมากนะคะ แต่เพื่อความไม่ประมาทผมก็เลยมีปริญญาติดตัวมาเผื่อด้วยเออก็ไปเรียนหนังสือมาคุณฟังเรื่องพวกนี้คุณอย่าลืมนะมันนานแล้วนะคะเรื่องพวกนี้ที่ปรินเล่าให้ฟังหนังสือเล่มนี้มันนานแล้วค่ะแล้วเขาก็เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ยุคยังไม่มีการซื้อขายออนไลน์นะตอนนั้นนะเวลาฟังก็อาจจะต้องประยุกต์นิดนึงนะคะว่าแต่ละยุคการที่เราจะเข้าสู่ตลาดเงินที่มัน เป็นกระแสเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ฟังเป็นแนวคิดเอาไว้นะอลันเนี่ยฝันอยากรวยมาตั้งแต่เด็กค่ะยิ่งเพียรอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐีมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมุ่งมั่นกับเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้นนะคะตอนที่ออกจากบ้านเขาก็บอกพ่อกับแม่และเพื่อนๆประกาศกล้องกำปนาดนะคะว่าคอยดูนะผมจะต้องรวยให้ได้ก่อนอายุ30ปี ด้วยปริญญาทางไอทีค่ะเขาจบมาทางไอทีนะคะอารันเขาบอกเขาก็โชคดีนะได้งานที่ปรึกษาทางเทคนิคนะคะที่บริษัทเว็บไซต์ Red Solutions นะคะเป็นงานแรกแม้เงินไรายได้ที่อาจจะไม่รู้คะ่ะปีละ40,000เหรียญ40,000เหรียญคูณ30เป็นเท่าไหร่สี่หมืนเหรียญคูณ30มสิบล้านสองวะ ล้านสองเนาะสี่สาสิสองล้านสองล้านสองแสนบาทก็เดือนละแสนโวนะคะอยู่บ้านเราก็สบายอะแต่อย่างน้อยการมีรายได้ประจำเนี่ยก็ทำให้เขาวางแผนรวยได้ง่ายขึ้นคือวันนี้ที่เปลนนำเรื่องของอลันมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่จะให้ดูว่าเขาแบบทำอะไรนะคะแต่จะบอกว่ามัไม่ใช่ให้ดูที่ ตัวสินค้าหรือ Product หรือว่างานที่เขาทำแต่ให้ดูวิธีคิดของเขานะคะเขาบอกว่าความร่ำรวยก็เหมือนเกมกีฬาคุณต้องหัดเล่นบทตัวรับก็คือการอดออมก่อนที่คุณจะสามารถเป็นผู้เล่นก็คือเป็นคนซื้อและลงทุนอารันเนี่ยตอนหลังเขาเขียนหนังสือค่ะเขาเขียนหนังสือว่า A million bucks by 30นะคะก็คือ อย่างที่เขาบอกเขาจะต้องรวยก่อนอายุ30นะคะเขาเขียนหนังสือเอาไว้เขาบอกว่าความร่ํารวยเนี่ยเหมือนเกมกีฬาคุณต้องหัดเล่นบทตัวรับก็คือเป็นคนอดออมนะคะก่อนที่คุณจะสามารถเป็นผู้เล่นคือซื้อและลงทุนแปลว่าก่อนที่คุณจะรวยด้วยการลงทุนได้นะคะคุณต้องเริ่มจากการสร้างเงินทุนก้อนแรกให้ได้ก่อนยุทธวิธีสําคัญที่สุดให้ได้เงินที่ว่านั้นอลันเขาใช้อันนี้ที่เขาใช้นะ ประหยัดสุดชีวิตอา,อาจจะไม่ไม่ค่อยตรงกับทฤษฎีกับหลังหันเท่าไหร่นะคะคนประหยัดสุดชีวิตเนี่ยม,มันจะไม่ดีระยะยาวแต่มันจะดีตอนเริ่มต้นแต่นี่ตอนเริ่มต้นถูกไหมการออมเนี่ยปรินจะไม่ค่อยสอนในทฤษฎีกลับหลังหันนะคะเพราะว่าการออมนะไม่ทําให้คุณรวยแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณมาจัดการบริหารการเงินเป็น ฟังดีๆนะฟังรายการขอร้องเถอฟังดีๆค่อยเอาไปทำนะคะคุณอลันก็เริ่มต้นเหมือนกับที่เราคุยกันช่วงนี้คือประหยัดสุดชีวิตก่อนนะคะเขากัดฟันค่ะออมทุกบาททุกสตางค์อย่างเข้มข้นจำกัดค่าใช้จ่ายที่ที่ใช้นะคะให้อยู่ที่40%แบบไม่ขาดไม่เกินเขาเหลือ60%ไปลงทุนเออ เอาไปลงทุนต้อง60%นะคะเมะื่อวานนี้เราบัตรเราตัดกันแค่หเอร์เซเอง <c ười> แต่ว่าการจะทำเช่นนั้นได้นะคะเขาบอกว่าผมไม่ล่องแวะกับการเป็นหนี้เลยเขาบอกตัวเองว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายเต็มจำนวน <c ười> เขาจะไม่แตะบัตรเครดิตเด็ดขาด <c ười> พูดง่ายๆว่าไม่มีเงินก็ไม่ต้องใช้อ่าอันนี้คือความมุ่งมั่นของเขานะคะเขาบอกว่าถ้าคุณจะใช้บัตรเครดิต ผมขอแนะนำวิธีใช้อย่างฉลาดสองแบบแบบแรกคือใช้มันจ่ายทุกอย่างหาประโยชน์จากโปรแกรมแคชแบ็กก็คือโปรแกรมที่เขาคืนเงินคืนสิทธิประโยชน์ให้โดยคุณต้องจ่ายคืนเต็มวงเงินที่ใช้ไปทุกเดือนอ่าบางคนก็ใช้วิธีนี้อยู่กับวิธีที่สองคือไม่แตะต้องมันเลยแต่ข้อนี้ใช้ได้ถึงปัจจุบันนะข้อนี้ปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ สำหรับใครที่ใช้บัตรเครดิตนะคะมีทางเลือกให้คุณแค่2ทางถ้าเลือกสองทางนี้ไม่ได้ไม่มีทางที่3นะคะขอให้คุณเลือกแค่สองทางทางแรกคือซื้อมาใช้มันนะคะใช้จ่ายจากบัตรเครดิตทุกอย่างที่ได้ประโยชน์จากโปรแกรม cashback คุณดูว่าสิทธิประโยชน์บัตรนี้ให้อะไร แล้วก็ใช้แบบที่คุณจะได้ประโยชน์จากมันโดยคุณจะต้องจ่ายคืนเต็มจำนวนทุกเดือนอทุกเดือนไม่มีจ่ายขั้นต่ำไม่มีผ่อนนะคะนี่คือวิธีแรกกับวิธีที่สองถ้าทำวิธีแรกไม่ได้คืออย่าแตะต้องมันเออถ้าเป็นอย่างนี้คุณจะไม่มีดีบัตรเครดิตแน่นอนนะคะแล้วคุณจะได้ประโยชน์ด้วยคุณได้ประโยชน์แน่จากบัตรเครดิตคุณจะได้สิทธิมากมายนะคะ ถ้าทำแบบนี้ไม่ได้อย่าแตะต้องมันนะจากนั้นอันลันเขาก็เล่าต่อเขาว่าเขารู้ดีว่าปริญญาไอทีเนี่ยคงไม่ทำให้เขาได้เงินเดือนสูงๆเป็นแน่นะคะเดิมเขาก็วางแผนแรกเอาไว้ค่ะว่าเขาจะอาศัยทักษะการแสดงตลกคือเขาก็มีทักษะการจะเป็นนักแสดงตลกนะคะหางานในแบบวงการบันเทิงได้แต่ถ้าแผนนั้นไม่สำเร็จ ะะเขาก็วางแผนสองออหากหางานสำรองไม่สำเร็จเขาก็จะกัดฟันสร้างฐาน,นะจากเงินเดือนน้อยๆของเขาต่อไปแม้ว่าจะต้องประหยัดจนต้องขาดใจก็จะทำอย่าลืมนะเขาเป็นเด็กหนุ่มนะคะตอนนั้นเพิ่ง22นะ,ะโชคดีที่แผนหนึ่งของเขาเดินไปได้ค่ะคืออลันก็ได้ไปเป็นแบบไปไปเป็นนักแสดงตลกนะคะรายได้ก็เลยมีเพิ่มขึ้น เขาเริ่มจากการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนค่ะบนเวทีจากนั้นก็ไปเป็นตัวประกอบในรายการทีวีนะคะแล้วก็ไปเป็นเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้ในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ไปรับบทในละครละครนั้นของเขาก็ว่าไปทีนี้ครั้งหนึ่งค่ะเขาถึงกับสมัครเข้าไปเล่นในรายการ Change of Heart นะคะคือให้คู่รักแยกกันออกเดทกับคนใหม่ แล้วดูว่าแต่ละคนจะเลือกใครระหว่างคนใหม่กับคนเก่าเพื่อนแลกค่าตัว350เหรียญกับอาหารฟรีในระหว่างการถ่ายทำทำทุกอย่างว่างนันเถอะนะคะจากนั้นค่ะเขาก็บอกว่าแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะเส้นทางที่เขาจะกลายมาเป็นเศรษฐีเงินล้านในอเมริกาได้นะคะทั้งหมดนี้ไม่ง่ายค่ะโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่อาศัยในเมืองที่ค่าครองชีพสูงมากคุณอาจจะบอกโอ้โหเงินเดือนแสน อย่าลืมนะเราเคยคุยกันถึงเรื่องคนไปทำงานต่างประเทศนะคะพอคนในในหมู่บ้านบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปทำงานที่นูน่นเงินเดือนเป็นแสนเลยไปกับเขาเฮโรไปเป็นโรบินฮูดมั่งเป็นผีน้อยมั่งนะคะอย่าลืมว่าเงินเดือนแสนเนี่ยค่าเช่าห้องก็ต้องหลัก30,000ค่ากินค่าอยู่อีกเทียบสเกลลงมาแล้วก็เหมือนเราเงินเดือนสองหมจ่ายค่าห้องสองพัน่ะสเกลเดียวกัน ะะเขาบอกเขาก็ไม่ได้ง่ายชีวิตเขาเนะี่ยเพราะว่าอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพสูงผู้คนก็พยายามจะทําตัวให้ดูดีนะคะเหมือนคนอื่นๆภาพพจน์ตัวเองต้องเป็นเรื่องที่รักษาใช่ไหมอยู่ในวง,วง,วงการนี้องค์กรนี้อยู่ในแวดวงแบบนี้นะคะคนในเมืองใหญ่คิดว่าต้องใช้จ่ายเพื่อให้โดดเด่นแต่ผมคิดตรงกันข้ามเก็บเงินลงทุนให้มากๆสิโดดเด่นกว่านะคะ แม้ไลฟ์สไตล์ในเมืองใหญ่จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับอลันแต่เขาก็ปรับตัวจนสำเร็จค่ะเขาบอกว่าใครจะทำตัวโดดเด่นสร้างภาพพจน์ผมไม่สนผมจะโดดเด่นในการมีเงินลงทุนเยอะๆนะคะจากนั้นเขาทำอะไรคะเขาบอกเขาลุยค่ะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนพวกเขาพูดถึงอสังหาริมทรัพย์หุ้นกองทุนสำรองเลียงชีพตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจ ะะแต่พออ่านไปซ้ำๆเอ้าก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับหุ้นเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วการลงทุนในหุ้นตอนที่เขาเก็บเงินได้1นึ่งหมื่นเหรียญแรกนะคะอลันตัดสินใจไปลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเขานำเงินก้อนนี้ไปวางดาวคอนโดมิเนียมห้องหนึ่งเป็นเป็นเออเป็นห้องหนึ่งห้องนอนในบรูกลินแล้วก็ปล่อยเช่าห้องนอนที่มีห้องเดียวนั่นแหละ ะะโดยที่ตัวเขาอะ่ะนอนด้านนอกที่กั้นแล้วก็ปิดด้วยผ้าม่านเออก็ซื้อคอนโดห้องหนึ่งที่มีหนึ่งห้องนอนแล้วก็ให้คนเช่าตัวเองอะ่ะมานอนข้างนอกแล้วก็กั้นด้วยผ้าม่านแบบอาจจะเป็นส่วนข้างนอกของของในห้องไะนะคะความอดทนให้ผลคุ้มค่าค่ะปรากฏว่าคือตอนที่เขาเริ่มลงทุนเขาเคยผิดหวังในหุ้นเขาเลยไปลงทุนในคอนโดนะคะพอเริ่มต้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ใช้ความอดทนมาก ปรากฏว่าราคาห้องนั้นนมันค่อยๆถีบตัวขึ้นนะคะจากราคา9 9 0 0 0เหรียญที่เขาซื้อมาในปี2 0 0 2 18ปีที่แล้วนะคะ9、9000เหรียญมันกลายเป็น2องแสนเหรียญในเวลาต่อมากี่เท่าอ่ะเกินร้อยเท่าใช่ไหมประมาณร้อยเท่าอ่ะนะคะเขาเดีกยกไม่ใช่ร้อยเท่าประมาณ1เท่า1เท่าตัวนะคะหนึ100่งเอร์เอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ จากนั้นอาลันก็ขยับมาค่ะเพราะมันเริ่มเห็นแล้วไงราคามันขึ้นเยอะเขาก็เริ่มขยับมาดาวบ้านนะคะดาวบ้านในบุกลินเป็นชิ้นที่สองคราวนี้เป็นบ้านขนาดสี่ห้องนอนแล้วเขาก็เลือกห้องที่แคบที่สุดนะ่ะเอาไว้นอนเองหนึ่งห้องที่เหลือสามห้องทำอะไรคะให้เพื่อนเช่าเพื่อนที่ไปเดี่ยวไมโครโฟนด้วยกันนะคะเช่าหลังจากนั้นก็ขยบไปค่ะไปซื้อตึกนะคะ จากคอนโดไปบ้านไปตึกโดยหุ้นกับเพื่อนคะ่ะซื้อมาแล้วช่วยกันตกแต่งใหม่แล้วก็ขายในราคาที่ได้กำไรก้อนโตแค่ไรายได้จากงานประจำเขาเนี่ยสี่0 0ื่นสี่หมืนเหรียญน,นะคะบวกกับไรายได้เสริมอีกประมาณ25,000เหรียญต่อปีไม่น่าเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนี้คะ่ะสามารถต่อยอดสินทรัพย์ในเวลาไม่กี่ปีได้เกือบล้านเหรียญแล้วจากการที่เขาทำอย่างนี้คะ่ะ ไปดาวคอนโดผ่อนคอนโดราคามันขึ้นนะคะก็เริ่มไปผ่อนเป็นบ้านแล้วอย่าลืมว่าระหว่างนั้นเขาก็ให้คนเช่าด้วยนะคะรายได้ค่าเช่าก็มาผ่อนไปเขาคงทําแบบนี้นะออพอบ้านมีสี่ห้องนอนให้คนเช่าสามตัวเองอยู่หนึ่งเลือกห้องเล็กสุดมาอยู่เองนะคะจากนั้นอ่ได้เงินได้ทองไปดาวตึกไปหุ้นเงินซื้อตึกกับเพื่อนปรับปรุงตกแต่งเสร็จขายได้กำไร จากเงินเดือนแค่ปีละ40,000เหรียญรายได้เสริมเนอื่นอีก25,000เหรียญแต่ว่าหนุ่มคนนี้กลับมีสินทรัพย์ก็คือมีบ้านมีคอนโดม,มีตึกที่ขายไปมีกำไรจากการขายรวมแล้วตอนนั้นเฉียดล้านแล้วค่ะเฉียดล้านเหรียญก็เกือบ30ล้านบาทนะคะแต่ที่น่าทึ่งสุดๆค่ะคือทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ในมหานครใหญ่อยู่ในแมนฮัตตันนะคะ มันไม่ง่ายเลยค่ะที่จะได้ครอบครองนะคะเทคนิคของอลันก็คือส่วนทางตลาดไว้ก่อนเขาบอกนะส่วนทางตลาดไว้เมื่อตลาดหุ้นตกตำ่ำดมดิงดดิงเหวนะคะทุกคนกำลังคิดจะขายหนีเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่เขาจะได้ของถูกหรือหาจังหวะซื้อบ้านที่ขายทอดตลาดหรือถูกบังคับคดีแล้วเอามาทำตกแต่งใหม่ให้ดีแล้วปล่อยเช่า อันนี้ก็ต้องวงเล็บไว้ว่ามันเป็นช่วงของเศรษฐกิจแบบนั้นนะคะทีนี้เขาก็พูดต่อไปว่าการลงทุนขั้นต่อไปเนี่ยเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นอีกเมื่อเขากับเพื่อนบ้านที่เป็นันธนากรก็คือเป็นนักตกแต่งนะคะกำลังจะร่วมทุนกันซื้อตึก4ชั้นมาปรับปรุงเป็นอาพาร์ตเมนต์อ่าคราวนี้ทำอาพาร์ตเมนต์ละนะคะ ดีใจสุดๆคราวนี้ผมจะมีคนมาเมาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยทั้งวันแล้วนะคะเพราะว่าไปเจอัรธนากรซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเขาก็ทำเป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะในระหว่างนั้นเขาใช้ชีวิตยังไงอลันนะคะเขาบอกว่าในทุกวันที่อลันใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตสมัทะถึงแม้อายุ20กว่ามีเงินเกือบ30ล้านแล้วนะคะใช้ชีวิตสมัะแทนที่จะออกไปเที่ยวกลางคืนนะคะ เขาชอบแฮงเอาท์กับเพื่อนดาราตลกนะช่วยกันทำกับข้าวแล้วก็คิดมุกใหม่ไว้เล่นบนเวทีก็คือไม่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แพงๆนะคะชวนเพื่อนมากินมาสังสรรค์กันแล้วก็คิดมุกตลกเอาไว้ไปเล่นละครไปไป,ไปเดี่ยวไมโครโฟนนะคะไปไหนมาไหนเขาก็ใช้รถสาธารณะเป็นหลักคะ่ะอารันไม่เคยทุ่มเทเง,เงินไปกับรถยนต์เลยนะคะเพราะการซื้อรถป้ายแดงคือการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าที่สุด อันนี้ก็ต้องวงเล็บว่าเป็นความคิดเฉพาะบุคคลนะฟังเอาไว้ค่ะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าอย่าซื้อรถป้ายแดงเป็นอันขาดคุณจะเสียเงิน20%ไปทันทีที่คุณขับออกมาจากศูนย์ยิ่งพวกขี้เบื่อหรือตามกระแสตามแห่ซื้อมาขับแล้วเปลี่ยนบ่อยๆยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งหาเรื่องเปลี่ยนรถใหม่คุณยิ่งห่างไกลจากความรวยอันนี้เขาเขียนไว้นะคะ ในหนังสือ a million bucks by 30นะคะเขาแนะนำกลยุทธ์การลงทุนแบบง่ายๆที่ใครๆก็เรียนรู้ได้แค่ยอมทำการบ้านที่ต้องทำเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอย่าตามแห่ลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้จริงนะคะคุณทำงานหนักกว่าจะได้เงินมาทุกบาททุกสตางค์ดังนั้นคุณต้องทำงานหนักด้วยในการจะนำมันไปลงทุน ก่อนลงเงินกับอะไรขอให้ลงทุนกับตัวเองซะก่อนเชื่อผมเถอะที่คุณต้องเสียไปก็แค่เวลาแต่คุ้มค่ากว่าการเสียเงินมากๆตรงนี้แหละที่ปลี่นชอบนะคะวันนี้เรามาคุยกันบอกว่าขอบคุณที่ฉันรู้ว่าฉันทำได้ก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณทำได้ไม่ใช่อยู่ดีๆผีเข้าฝันตื่นขึ้นมาตอนเช้าฉันทำได้ ขอบคุณวันนี้ดีที่สุดชยโยฉันทำได้แล้วทำหาเลยของมึงนี่ดูอลันนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ทำในสิ่งที่เขาไม่รู้ทีนี้ก่อนเขาจะรู้เขาทำอะไรบ้างต้องศึกษาต้องให้เวลากับตัวเองถูกไหมต้องให้เวลากับตัวเองต้องให้เวลาในการหาความรู้ ต้องดูให้เข้าใจไม่ใช่มีเงินนิดเงินหน่อยเห็นเขาทำอะไรดีเออนั่นแหละมันถึงโดนเขาหลอกใช่ไหมโอ้เขามีการลงทุนอันนั้นมาใหม่ข่าวงในคนนี้วงในคนนี้เออแชร์เชออะไรกับไปเล่นกับเขาเนี่ยค่ะการที่คุณจะรู้ว่าฉันทำได้คุณต้องรู้ก่อนว่าฉันทำอะไรได้แล้วฉันกำลังจะทำอะไรข้อที่หนึ่งฉันทำอะไรได้ ข้อที่2องฉันกำลังจะทำอะไรคุณถึงจะรู้ว่าฉันทำได้เข้าใจนะต่อไปค่ะจากวันที่เขาประกาศกล้องก่อนออกจากบ้านใช่ไหมย2่ 22. นะคะประกาศกล้องกัมปนาธว่าผมต้องมีเงินล้านให้ได้ก่อนอายุ30ปีนะคะอลันคอรี่ก็ทำมันสำเร็จภายในเวลาแค่6ปีอายุเพิ่ง28นะเขาก็บอกว่า คุณไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ทางการเงินเพื่อจะทำเรื่องแบบนี้การเก็บเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่มีแผนรับอย่างเดียวไม่ได้แผนรับคือการออมนะคะคุณต้องมีแผนรุกไว้ในใจว่าจะทำยังไงให้เงินเก็บนั้นมันงอกเงยขึ้นมาด้วย เหมือนเมื่อวานที่ปรินบอกคุณนะว่าเงินไปเก็บไว้ด้วยกันเอาทองไปเก็บไว้ด้วยกันมันไม่สามารถผสมพันธุ์กันเองแล้วก็แพร่พันธุ์ออกมาได้นะคุณไม่ได้กําลังจะเลี้ยงแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันออกลูกเองไม่ได้ค่ะคุณต้องมันไปลงทุนแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่อะไม่ใช้เวลาในการศึกษานะคะศึกษาที่ถ่องแท้นะไม่ใช่ไปศึกษาตามที่เขาแบบ เวลาที่เขาใครเข้ามาแนะนําการลงทุนคุณนะ่ะคิดง่ายๆค่ะเขาจะเอาส่วนเสียมาเล่าให้คุณฟังไหมอืมไม่มีหรอกค่ะคุณจะต้องศึกษาเองนะคะใครก็จะมานั่งเล่าให้คุณฟังเฮ้ยการลงทุนกับเรานะมีแต่เรื่องดีๆวะ่ะเอาแต่ตัวอย่างดีๆมาเล่าแล้วตัวอย่างที่มันล้มเหลวอ่ะอันนั้นมันมันไม่เชื่อเองช่วยไม่ได้อันนั้นมันไม่เอาจริงเองช่วยไม่ได้ใช่ไหม เออคุณก็ต้องศึกษาเหมือนกันเงินมันไม่สามารถได้กันเองแล้วก็ออกลูกมาเป็นเงินองอกเงยมึงจะขอบคุณไปเถอะขอบคุณเมื่อวานนี้พาขอบคุณเงินออมของฉันที่งอกเงยขึ้นตลอดเวลาแล้วไงอ่ะพาออมเดือนละนิดเดือนละหน่อยเนี่ยอ่ะสิ้นปีมาออมแบบสายแบล็ได้เงินเท่าไหร่สิบสองสามสามสิบหกสามพันหกจากฐานเงินเดือนสามหมืน่นแล้วไงต่อ แล้วไงต่อนั่นคือแผนรุกนะคะแต่ที่ปรินพูดเมื่อวานคือสําหรับคนเพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งคิดไปรุกเลยมึงรับให้ได้ก่อนนะคะจัดการตัวเองให้ได้ก่อนแล้วระหว่างนี้ก็ทําเหมือนอลันนะคะศึกษาศึกษาอย่างจริงจังนะคะอย่างที่บอกคะ่ะคนที่จะรวยคือคนที่ต้องอยู่กับทุนอยู่กับเงินนะคะสนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องการบริหารเงินไม่ใช่สนใจเรื่องการใช้เงิน ถ้าวันๆยังนั่งดูแต่ไลฟ์สดขายของมันไม่รวยหรอกใช่ไหมมันมีแต่วิธีใช้เงินว่างไม่ได้เดินห้างไม่รวยหรอกเพราะในห้างนะ่ะมันมีแต่ที่ดูดเงินออกจากกระเป๋าเรามันต้องรู้ต้องฟังต้องศึกษาในสิ่งที่ทำให้คุณมีเงินงอกเงยขึ้นได้เหมือนที่เขาทำนะคะ ทีนี้เขาก็บอกว่าจากแอตแลนตาถึงนิวยอร์กเมืองที่ค่าครองชีพและราคาอสังหาริมทรัพย์แพงริบหนุ่มคนนี้สามารถสร้างฐานะให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยเส้นสายไม่ต้องสร้างธุรกิจไม่ต้องมีดีดีกีทางการเงินทุกวันนี้เขามีบ้านห้าหลังพัตการหนึ่งแห่งให้คนได้เช่าได้เพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอนลันบอกว่าผมกินบะหมี่สาเร็จรูปอยู่สามเดือนจนวันนี้ผมไม่กินมันอีกเลย แต่ตอนนั้นบ่มีสำเร็จรูปทำให้ผมมีเงินเก็บได้ถ้าคุณมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นจะทำให้ได้คุณก็ทำอะไรพันนี้ได้เหมือนกันนะคะต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทำทีนี้ท้ายบทนะคะเขามีสูตรสำเร็จเศรษฐีมาบอกด้วยนะคะอัลลันบอกว่าผมไม่ห่วงเคล็ดลับนะสำหรับคนที่อยากก่อร่างสร้างตัวจากอสังหาริมทรัพย์ สร้างรายได้แบบเสือนอนกินจากค่าเช่าอ่ะอันนี้ก็ต้องวงเล็บอีกกูพูดไปกูก็ต้องแทรกไปเพราะว่าจำไว้นะชีวิตแต่ละคนมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณไม่สามารถยกชีวิตใครมาใส่ชีวิตคุณได้อย่างพอดีนะคะแล้วก็ไม่มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกสภาวะสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะกับจริตของทุกคนเพราะฉะนั้นไปคิดเองต้องตอกย้ำบ่อยๆนะคะว่านี่เป็นแค่ตัวอย่าง เขาบอกว่าเทคนิคในการหาสินเชื่อนะคะเพื่อการลงทุนซื้อบ้านหลังที่2ตอนนั้นแม้แต่เงินผ่อนเขาก็มีไม่พอแต่เขาบอกเขาคำนวณมาแล้วค่ะทุกอย่างเกิดจากการที่ผมคิดมาแล้วอย่างดีนะคะเขาคำนวณยังไงคะเขาบอกว่าถ้าผมซื้อบ้าน4ี่ห้องนอนจำได้ไหมเขาซื้อบ้าน4ห้องนอนแล้วก็แบ่งเช่า3ห้องเขาบอกว่าผมต้องจ่ายเงินค่าผ่อนธนาคารเน่ยเดือนละประมาณ2 0 0พเหรียญ แล้วก็ค่าสาธารณูปโภคนะคะอีก400เหรียญค่าประกันภัยอีก200เหรียญแล้วก็อีก200เหรียญสำหรับพวกเรื่องจิบป,ปาถะนะคะการบำรุงรักษาต่างๆรวมแล้วเนี่ยต้องจ่ายประมาณ3,000เหรียญต่อเดือนนะคะต่อเดือนผมก็ถามตัวเองว่าผมมีจ่ายไหมสามพันเหรียญเขาก็ตอบตัวเองว่าไม่มีหรอกไม่มี ผมก็เลยกลับไปดูว่าผมจะรีดเงินจากบ้านหลังนี้ได้ยังไงเขาก็ดูอ๋บ้านนี้มันมีสี่ห้องนอนใช่ไหมผมก็นอนห้องหนึ่งืแล้วก็ปล่อยสามห้องให้เช่าผมก็เข้าอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าอินเทอร์เน็ตไปเช็คราคาค่าเช่าห้องในราแวกนั้นในเราแรกเดียวกันค่าเช่าบ้านสี่ห้องนอนก็คือเดือนละ3 5 0 0เหรียญ นี่ถ้าผมไม่อยู่เองห้องหนึ่งผมก็จะได้กําไรอีกเดือนละ500้บาทเฉพาะปล่อยเช่าอะถ้าเกิดเขาไม่อยู่ที่นี่เขาก็ได้กาไรละเดือนละเอ้ยไม่ใช่500้อบาท5้าอเหรียญน,นะคะแต่ทีนี้เขาต้องอยู่เองด้วยไงผมต้องอาศัยที่นั่นมันก็เหลือให้เช่าสามห้องผมก็เลยไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็เสนอบ้านให้เพื่อนเช่าบอกเฮ้ยมึงเช่าบ้านกูไหมสามคนนะคะ หาคนมาเช่าบ้าน3คนเขาจ่ายให้อลันเนี่ยเดือนละ7 0 0อยเหรียญก็พอนะคะบอกเอ้ยมึงเช่าเป็นห้องไปเดือนละ7 0 0รเหรียญก็พอถ้าเช่าทั้งหลังมัน3,5 0 0นะคะเขาก็ได้เงินมาละเดือนละ2 1 0 0รเหรียญมันก็เหลือเขาจะต้องออกเองเนี่ยพันสนะคะซึ่งเขาบอกว่าจํานวนนี้เขาพอไหว เขาพอไหวแล้วเพื่อนก็ดีใจกันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะบ้านหลังนี้มันน่าอยู่กว่าห้องเช่าเดิมที่เขาอยู่เขาได้มาอยู่เป็นบ้านปกติเขาก็ต้องเช่าห้องอยู่อยู่แล้วนะคะบอกเฮ้ยมึงมาอยู่บ้านกันดีกว่าแบ่งกันเช่าคนละห้องผมก็เลยขอร้องให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเออมึงชอบใช่ไหมมึงชอบนะโอเคกูดีใจมากที่มึงชอบมึงช่วยเซ็นสัญญาให้กูด้วย <c oughs> อะดูดูอลัน เดี๋ยวค่อยมาสรุปนะดูนะบอกเพื่อนมึงชอบใช่ป่ะโอเคอย่างนั้นกูขอร้องมึงช่วยเซ็นสัญญาเช่าระยะยาวให้กูด้วย2ปีนะคะจากนั้นค่ะเขาเอาสัญญาไปทำอะไรเอาสัญญาเนี้นะคะฉบับนี้รวมทั้งสำเนาบ,บัญชีเงินฝากของเพื่อนๆเ,เนี่ยไปธนาคาระคะ่ะแล้วไปบอกกับผู้จัดการสินเชื่อว่าถ้าคุณปล่อยสินเชื่อให้ผมซื้อบ้าน คุณเห็นไหมว่ามันเสี่ยงน้อยขนาดไหนผมมีเพื่อนร่วมบ้านสามคนที่มีรายได้เป็นของตัวเองเอาบุกแบ่งเพื่อนไปเอาสัญญาเช่าไปบอกว่าพวกเขายินดีเช่าบ้านผมตลอดสองปีเต็มไม่มีการอนุมัติสินเชื่อไหนจะเสี่ยงน้อยขนาดนี้แล้วผู้จัดการถ้าคุณปฏิเสธผมนะคุณต้องเสียดายทีหลังแน่นะคะเห็นไหมตังมีไหมมีแต่ไม่ได้มีเยอะแต่มีอะไร มีแผนนะคะเดินเข้าธนาคารเดินไปทำไมเดินไปแบบนักลงทุนค่ะเหมือนเมื่อวานไหมที่เราคุยกันในเทปเมื่อวานอยู่ในบรรยากาศแห่งการลงทุนนะคะนั่นแหละครับผมก็เลยซื้อบ้านหลังนั้นได้สำเร็จผมมีเช่ามีผู้เช่าสามคนที่ช่วยกันออกเงินผ่อนบ้านให้ผมนี่คือเคล็ดลับที่ผมซื้อบ้านได้ทั้งที่ผมไม่มีเงินผ่อนด้วยซ้ำไปค่ะทีนี้มาดูอลาัานเขาทำอะไรบ้าง ข้อแรกตอนที่เขาตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เขาไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่เองถ้าเขาซื้ออยู่เองเขาต้องจ่ายเองเลยค่ะเดือนละสามพันเขามาคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าฉันจะซื้อสินทรัพย์อันนี้มันจะทำเงินให้ฉันเท่าไหร่วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากแล้วปรินก็ใช้คุยกับคนที่ปรินรู้จักเวลาที่เขามาถกเถียงกันว่าซื้อรถกับซื้อบ้านซื้ออะไรดี ลินจะบอกว่าคิดอย่างนี้ระหว่างซื้อรถกับซื้อบ้านซื้ออะไรก็ได้แต่ถามตัวเองในประโยคต่อไปว่าฉันจะได้เงินจากมันเท่าไหร่ฉันจะได้เงินจากมันเท่าไหร่ไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ช่างถ้าคุณจะเป็นเศรษฐีข้างบ้านทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายออกจากกระเป๋านะคะถามตัวเองเลยว่าฉันจะได้ประโยชน์ หรือได้เงินจากมันเท่าไหร่ถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้เงินจากมันอย่าซื้อมันไม่มีส่วนสำเร็จหรอกค่ะว่าคุณจะซื้อรถหรือคุณจะซื้อบ้านบางคนเขาซื้อรถไปเขาไปทำมาหากินได้ค่ะเขาไปต่อยอดเขาได้เงินจากการที่เขามีรถนะคะได้เงินมามากขึ้นเอ้าซื้อเลย ไม่ใช่ซื้อมาแล้วขับบ้านที่ทำงานบ้านที่ทำงานกลับบ้านอาผ้าคุมหมาตะกุยรถตีหมาเกือบตายเห็นไหมมันต่างกันนักลงทุนกับนักใช้เงินมันจะคิดต่างกันพอซื้อบ้านเฮ้ยบ้านนี้ทำมูล,ลค่าให้เราเท่าไหร่เห็นไหมคะเราจะได้เงินจากบ้านนี้เท่าไหร่ ถ้าเราไม่ได้เงินจากบ้านนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากบ้านนี้บ้างคุณจะสามารถเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ค่ะซื้อมาแล้วมันจะได้เงินเพิ่มขึ้นหรือมันจะทำให้เงินเราลดลงซื้อบ้านใหญ่เกินไปบางคนก็ซื้อบ้านใหญ่ต้องดูด้วยนะคะบ้านเขาเนี่ยใช้ทำเงินตรงที่ว่าเขาสร้างความน่าเชื่อถือให้คู่ค้าธุรกิจของเขาเขาสร้างความน่าเชื่อถือให้คนที่จะทำงานร่วมกับเขา คุณต้องดูเขาด้วยเขากำลังคิดอะไรเขากำลังต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้คนที่จะมาลงทุนกับเขาทำธุรกิจกับเขามาติดตามเขามาชื่นชมเขาแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรนั่นคือบ้านทำเงินให้เขาอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณอยู่บ้านแบบเงียบ คุณจะซื้อบ้านใหญ่ไปทำไมอ,อันนี้ถามตัวเองเฉยๆนะคะปรินไม่ได้พาคุณตัดสินนะถามตัวนี้เฉยค่ะเหมือนเด็กหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าถ้าผมจะซื้อบ้านหลังเนี้ยทั้งเงินผ่อนทั้งค่าดูแลต่างๆนานารวมแล้วประมาณ3,000เหรียญเนี่ยถามว่าผมมีตังค์ไหมตอนนั้น3 0 0พันไม่มีหรอกก็เลยคิดต่อว่าแล้วบ้านหลังเนี้จะทำเงินให้ฉันเท่าไหร่ทำยังไงดี ก็มาสู่การแบ่งห้องให้เพื่อนเช่าไม่ใช่อยู่ดีแบ่งห้องให้เพื่อนเช่าทำไรก่อนคะหาข้อมูลแถวนี้มันเช่ากันกี่บาทวะบ้านแบบเรานี่เขาเช่ากันกี่บาทแล้วถ้าแบ่งให้เพื่อนเช่าจะให้เช่าเท่าไหรด่ดีเราก็อยู่ด้วยอ่าก็ไปดูก็ต้องดูด้วยว่าปกติเพื่อนมันเช่าห้องอยู่เดือนละกี่บาทใช่ไหม ถ้าสมมุติมันเช่าห้องอยู่เดือนละอาตีเป็นเงินบ้านเรานะเดือนละสามพันถ้าบอกให้มึงมาเช่าห้องบ้านกูดิเดือนละห้าพันมันคงไม่มาหรอกใช่ปะมันคงอยากจะอยู่อะแต่มันไม่มีตังค์อะเ,อเราก็ต้องคิดเอาแบบไหนดีว่าเพื่อนมันจะมาเช่ามันจะอยู่ได้แล้วมันก็ดีกว่าอยู่ห้องเช่านี้มันได้อยู่บ้านยังมีส่วนมีครัวมีอะไรมีบริเวณพื้นที่ออกแบบมาให้เพื่อนเช่า เพื่อนมาเช่าได้เงินอาจจะไม่เต็มจำนวนแต่ส่วนที่เหลือพอจ่ายได้จากนั้นไม่พอค่ะจริงๆอันเนี้ยอารันนี่เขาใช้การเลเวอเรจนะเลเวอเรจคือการใช้เงินคนอื่นนะคะเขาก็ไม่ได้จะก้มหน้าก้มตาก,กินมาม่าทุกวันเพื่อผ่อนบ้านหลังนี้แล้วก็ภาคภูมิใจกับการเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไม่ใช่เขาบอกเฮ้ยถ้ามึงชอบนะทำสัญญาให้กูหน่อย2ปีสัญญาเช่าระยะยาว เพื่อนมันไหวมันก็ชอบมันก็ทําจากนั้นก็ขอบุ๊กแบงค์เพื่อนด้วยบอกจะไปคุยกับแบงค์เอาทั้งสัญญาเช่าเอาทั้งสถานะทางการเงินผู้เช่าว่าเขามีงานมีการทํำนะมีไรายได้นะไปคุยกับแบงค์ว่าแบงค์ปล่อยกู้เถอะให้ผมกู้ซื้อบ้านหลังนี้เห็นไหมทุกอย่างผ่านการศึกษาวางแผนการดูรอบด้านหลายอย่าง ทำให้เขาสามารถเป็นเจ้าของบ้านในนิวยอร์กได้ทั้งที่ถ้าดูแค่เงินถอนพอไหมไม่พอถ้าอารันไม่ใช่คนที่รู้ว่าฉันทำได้คำว่ารู้ว่าฉันทำได้คือเขาศึกษาเขาศึกษาเขาอ่านหนังสือทุกเล่มเขามีปณิธานของเขาว่าเขาจะต้องมีเงินล้านก่อนอายุ30สล้านเหรียญ เขาอยู่ตรงนี้เขาถึงรู้ว่าฉันทำได้แล้วเขาทำอะไรถ้าเขาบอกว่าฉันรู้ว่าฉันทำได้ฉันจะมีเงินล้าน30ล้านก่อนอายุส0มสิบแล้วไงต่อหันมามองเงินเดือนตัวเองเสร็จเหี่ยวค่ะเงินเดือนสี่หมื่นเหี่ยวเลยแต่เขาไม่ได้ยอมจำนนไงคะถ้าเขามองแค่กายภาพอะ เขาจะทําได้ปะจะทํายังไงอะเงินเดือนสี่หมื่นเหรียญต่อปีเหลือเท่าไหร่มานั่งคิดคํานวณแล้วจะออมอย่างเดียวออมกี่กี่ชาติวะจะซื้อได้อันนี้คือคนที่เขามีมันมีหลายอย่างอะมันมีทั้งความตั้งใจความทุ่มเทศ,ศึกษาการให้เวลากับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำมีแผนที่ชัดเจน แล้วทำไม่ใช่ไม่มีแผนมีแต่ไม่ทำมันก็ไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยคือตัวอย่างที่อลันทำปรินไม่ได้บอกว่าให้คุณไปทำเหมือนเขาแต่ให้คุณลองคิดในแพทเทิร์นแบบเนี้ยคิดแพทเทิร์นแบบนี้นะคะในการที่เขาทุ่มเทกับตัวเขาเองนั่นแหละคะ่ะแล้วคุณก็ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตคุณว่าคุณจะเอาอะไรในชีวิตคุณนะคะ ทีนี้มันมีตรงนี้ที่ปริญญาจะเล่าให้ฟังนะคะมันมีอีกคนหนึ่งค่ะเขาชื่อซูซานกราเนอร์นะคะซูซานกราเนอร์เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีเหมือนกันนะคะคือในตรงนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าที่เห็นฉันขับรถหรูหรานะ่ะจริงจริงนะรถเช่าซูซานกราเนอร์นะคะวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีค่ะ การเอาเงินแสนเงินล้านที่มีไปทุ่มซื้อรถหรูรุ่นล่าสุดนั้นไม่ค่อยมีเหตุผลเข้าขั้นสักเท่าไหร่ทีนี้ก็ถามต่อค่ะว่าเราจะทำยังไงล่ะถึงจะได้ขับเฟอร์ราี่ให้มันฟินในหัวใจสักครั้งโดยไม่ต้องทุ่มเงินตั้งสองแสนห้ามื่นเหรียญน,นะคะคำตอบที่เธอเลือกก็คือเศรษฐีนีคนนี้ค่ะเธอมีพาหนะประจำเนี่ยคือเธอขับมาสด้นะคะขับมาสด้คิดแล้วเธอก็คิดแล้วค่ะ ว่าจะทำยังไงจากนั้นเธอก็ยอมจ่ายเงินนะคะเข้าร่วมคลับ iva, สปอร์ตติว่าสปอร์ติว่านะคะในซานฟรานซิสโกในราคาแค่30,000เหรียญต่อปีเธอไปเป็นสมาชิกค,คลับนะคะสปอร์ติวา่าที่ซานฟรานซิสโกโดยค่าสมาชิกเนี่ยอยู่ที่30,000เหรียญต่อปีจากนั้นก็ใช้สิทธิ์ถอยเฟอร์รารี่ออกมาโฉบเล่นๆ หรือซิ่งลัมโบกินีบางวีคเอนให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะเธอบอกฉันเป็นคนชอบรถฉันบ้ารถมากแต่จริงๆนะฉันขับ m a ส d a นะคะทำไงกูจะได้ขับ l a ลัมโบกินีจะได้ขับแบบอ,อ,อะไรนะเอ่อฟอร์ราบ้างนะคะเธอบอกฉันเป็นคนบ้ารถคงไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกที่ยอมรับนะคะครั้งหนึ่งขณะที่เอา r ฟ r ร์ราออกมาขับก็มีหนุ่มรถบรรทุกเนี่ยถึงกับส่งรหัสขอเธอแต่งงานเลยนะคะ ผลสำรวจบอกว่าคนรวยๆค่ะ50%จะวางแผนเช่ารถหรูๆนะคะมาใช้เล่น,นใน12เดือนข้างหน้าและผลสำรวจยังบอกว่าความหรูหราให้เช่าเนี่ยเป็นยอดนิยมนะคะมากๆเลยอย่างกระเป๋าก็มีนะคะตามด้วยรถสปอร์ตเครื่องเพชรนาฬิกาหรือแม้แต่ง,งานสินนะคะเอาไว้อวดข้างฝาก็มีให้เช่าค่ะแล้วมีคนเช่าไม่น้อยด้วย <laughs> คืออย่างนี้บ้านเราก็มีนะรถเช่ากระเป๋าเช่าเครื่องเพชรเช่าใช่ไหมอ่ะมีแต่ว่าคุณดูดีๆเขาไม่ได้เช่ามาอวดคนนะหมายถึงว่าไม่ได้เช่ามาแบบสร้างภาพบาตัวเองรวยเช่าก็บอกว่าเช่านะคะเช่ามาทําไมคะให้รู้สึกฟินเพราะว่าชอบอยากขับแต่ไม่ต้องไปซื้อชีวิตจริงขับ m a สด้านะคะแต่ไปเข้าร่วมชมรมที่เป็นสปอร์ตครับ เป็นเป็นสปอร์ตที่ว่าก็คืออาจจะเป็นปรินก็ไม่รู้ว่าไอ้คลับนี้มันทําอะไรนะแต่อ่านเราก,ก็คงจะตีความได้ว่าเป็นคลับของคนชอบรถสปอร์ตรถหรูละมั้งนะคะถ้าเป็นสมาชิกอาจจะมีสิทธิ์ในการเช่ารถไปขับได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเธอก็บอกใช้เงินแค่สามหมื่นเหรียญต่อปีนะซื้อความสุขนะคะเช่ารถอาทิตย์นี้ขับ lamborghini นะคะไปวิ่เอนอาทิตย์หน้าขับ f ฟ r ร์รานะคะไปโชบเฉียวตามสถานที่ต่างๆมีความสุขเนี่ยค่ะเธอเลือกที่จะเช่านะคะไม่ได้เลือกที่จะซื้อแล้วเขาก็บอกว่าธุรกิจให้เช่าของพวกนี้ก็ดีด้วยนะคนคนก็ชอบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่อย่างที่ปรินบอกนะไม่ได้เช่ามาเพื่อสร้างภาพนะคะไปหลอกลวงคนอะไรางั้นก็ว่าไปอีกอีกแบบหนึ่งอันนี้เช่าเพื่อความสุขของตัวเองนะคะ นี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่ปริญอยากจะให้คุณฟังในเช้านี้นะคะเพื่อเป็นวิธีคิดตัวอย่างนะคะว่าคนอื่นบนโลกนี้เขาทำอะไรกันคนอื่นบนโลกนี้นะคะเขามีชีวิตกันแบบไหนบ้างเขามีวิธีคิดในการบริหารจัดการเงินอย่างไรนะคะช่วงนี้มนุษย์มงคลเราคุยเรื่องทางโลกค่ะนะคะเราคุยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่บนโลกทำยังไงให้คุณไม่โดนเงินกัด นะคะเหมือนที่ท่านพุทธทาสท่านชอบพูดว่าอยู่บนโลกอย่าโดนโลกกัดนะคะบางคนโดนโลกกัดเวอะหวะไปหมดเพราะว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีความสุขกายสบายใจสุขจริงสงบแท้ได้นะคะความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในถูกต้องแต่ภายนอกคุณก็ต้องรู้จักบริหารจัดการด้วยนะคะไม่เช่นนั้นคุณก็จะเป็นแค่คนอยากมีความสุขแต่ไม่เคยมีความสุข จัดการชีวิตตัวเองไม่ได้นะคะลองฟังรายการแล้วไปประยุกต์อย่าลืมคําว่าประยุกต์อย่าลืมคําว่าบูรณาการนะคะเอาไปคิดเอาไปใช้เอาไปทําในแบบที่คุณได้ศึกษาดีแล้วคุณเข้าใจแล้วว่าโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างไรยุคนี้เป็นยุคอะไรนะคะแล้วจะทําอะไรได้บ้างบริหารจัดการที่สําคัญก็คือตามการตลาดให้ทันนะคะอย่าไปหลงอะไรกับมันมาก เวลาที่คุณจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ซื้อที่มันมันคุ้มค่ากับคุณมันเป็นสิ่งที่คุณซื้อมาแล้วใช้แล้วคุณมีความสุขรู้สึกตัวเองร่ํารวยนะคะรู้สึกตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปล้มประดาตายกับมันนะคะทำยังไงให้คุณเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสบาย นั่นแหละค่ะความสุขที่ออกแบบได้ของคุณคุณต้องรู้ก่อนค่ะคุณถึงจะบอกตัวเองได้ว่าฉันรู้ว่าฉันทําได้นะคะอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูข้อความเท่าที่พอจะมองเห็นในตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่แชร์นะคะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณที่แม่ปรินเปรียบเทียบว่าเมื่อเราปั่นจักรยานขับรถว่ายน้ำได้แล้ว เหมือนเรารู้ว่าเราทำได้แล้วไม่ใช่แค่เชื่อเท่านั้นคีย์แพงของการใช้กฎแรงดึงดูดความคิดไอเดียแบบคนรวยเรารวยแบบมนุษมงคลขอบคุณขอบคุณแม่ปินจ้ายินดีค่ะเสียงดีสัญญาณชัดขอบคุณค่ะอืมค่ะลื่นปลื้ดใช่ค่ะของเราเนี่ย หลักการเศรษฐีข้างบ้านคือเราลืา่นเปิดเราไม่ได้ประหยัดสุดชีวิตนะคะการประหยัดสุดชีวิตมันจะทำให้ <c oughs> ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ขาดแคลนได้นะคะเพราะฉะนั้นการประหยัดเป็นจุดเริ่มต้นนะคะใช้ <c oughs> ใช้ประโยชน์ของการประหยัดก็คือการรู้จักกินรู้จักใช้อะคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นแต่เวลาจะใช้จ่ายเงินเนี่ยขออภัย <c oughs> <c oughs> เวลาจะใช้จ่ายเงินเนี่ยค่ะต้องใช้แบบลื่นปลืดนะคะลื่นปลืดลื่นปลืดไม่ใช่รูดปลืดสุรุ่ยสุรายนะ,ะลื่นปลืดแปลว่าถ้ามันต้องจ่ายก็ยินดีจ่ายอย่างยิ่งนะคะถ้ามันต้องซื้อก็ยินดีซือ้อด้วยความสุขอย่างยิ่งเออไม่ใช่ประหยัดแบบโอซักบาทสักไม่ให้กระเด็นนะคะอันนั้นก็คือยิ่งทําให้คุณขาดแคลนได้นะอืมนะ ฟังไปขนลุกขนพองไม่ใช่กลัวนะคะแต่มันดีมากๆที่ได้ฟังขอบคุณนะน้องปรินฟังทุกคลิปดีทุกคลิปแล้วลงมือทำด้วยนะจ๊ะใช่พี่ก็คิดว่าลงมือทำอย่างแน่นอนในที่สุดในสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้จักในสิ่งที่จะทำอย่างถ่องแท้ค่ะต้องรู้จริงค่ะ เขามีสติปัญญาและความเพียรขอบคุณเรื่องเล่าขอบคุณอลันอ่ะพวกเราก็ขอบคุณอลันด้วยนะคะพี่ซื้อรถก่อนเพราะต้องใช้ในการประกอบอาชีพมหัศจรรย์พี่ขอบคุณตัวเองที่คิดถูกรายได้จากการทำอาชีพส่งรถหมดสร้างบ้านได้ส่งลูกเรียนได้ขอบคุณรถมงคลของฉันทั้งสองคัน รถกระบะชื่อเจ้าขุมทองรถมอเตอร์ไซค์ชื่อเจ้าขุมเงินฉันตั้งเองขอบคุณขอบคุณเห็นไหมคะปรินถึงได้บอกว่าอย่าย,ยกชีวิตใครไปใส่ชีวิตใครแล้วอย่ายไปตัดสินเขานะคะคุณออกรถมาเคยพูดในเทปเศรษฐีข้างบ้านนะคะอยากซื้อรถนะคะอยากได้รถอ่ะเอามาทำอะไรเออบางคนบอกเอามาวิ่งส่งของเอามาไปเป็นซับคอนแทคของบริษัทขนส่งต่างๆเอ้าก็ทำ นะคะชอบใช่ไหมล่ะชอบแบบนั้นคิดว่าทำได้เอาก็ทำนะคะซื้อมาทำอะไรมากกว่าบางคนซื้อบ้านนะคะจะว่าบ้านมันเป็นสินทรัพย์มันก็ใช่แต่มันก็ไม่ได้จะสามารถขายได้วันนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่ไม่ใช่นึกอยู่ดีๆอุ๊ยอยากขายบ้านราคาขายขึ้นขายปุ๊บได้ปับ๊บไม่ใช่นะถูกไหมคะไปลงทุนซื้อที่โอ้โหคนก็เจ๊งกับที่มาเยอะแยะ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณอยากได้อะไรมากกว่าแล้วคุณเห็นช่องทางในการที่คุณจะได้เงินจากมันยังไงเอาคีย์เวิร์ดของเราไปใช้ข้อเดียวจบเลยค่ะคุณจะซื้ออะไรก็ได้แต่อย่าจบแค่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อคำถามว่าซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันตอบง่ายแต่คำถามต่อไปคือซื้อมาแล้วคุณได้อะไรจากมันคุณจะมันมาทำอะไรซื้อมาแล้วต้องมาคอยประคบประงมดูแล จ่ายเงินจ่ายทองเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องไปซื้อมันแพงค่ะซื้อมันพอมาใช้ได้เออซื้อมาแล้วรวยขึ้นหรือซื้อมันแล้วจะรายจ่ายมากขึ้นถามตัวเองต่ออีกสักสองสามคำตามเนี้ยค่ะฉันจะทำเงินจากมันได้ยังไงฉันจะได้ประโยชน์จากมันได้ยังไงอย่าเอาประโยชน์แค่ความโก้รูสะใจอวดข้างบ้านอวดทำไมเดี๋ยวก็ตายหาตายจากการหมดแล้วใช่ไหมเออ ดูที่ตัวเราเป็นหลักอยู่ยังไงให้มันสบายอยู่ยังไงให้มันมีความสุขอยู่ยังไงให้มันไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นพอสร้างหนี้สร้างสินมาซื้อบ้านสวยซื้อรถหรูแล้วก็มาเครียดเรื่องหนี้สินถามว่าในบ้านมีความสุขไหมลูกเต้ามันเคยเห็นพ่อแม่ยิ้มออกบ้างไหมตื่นเช้ามาคุยกันแต่ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอะเคยคุยกันเรื่องอื่นบ้างปะในบ้านอะไม่มี จะทำให้เงินเป็นปัญหาชีวิตทำไมบริหารมันสิบริหารมันอย่าให้มันมาอยู่บนหัวเราเออบ้านเรามันด้ไม่เป็นบรรยากาศของการมีปัญหาเรื่องเงินไปตลอดชีวิตลูกเต้ามันก็ซึมซับไปตัวมันเองมันเลยเอาตัวไม่รอดนะคะคิดค่ะคิดคิดดีๆอืม คีย์แพงมากค่ะพี่ได้ข้อคิดดีๆจากคุณปรินที่ฟังทุกเทปค่ะเอาไปทำด้วยนะคะอยู่กับโลกแบบไม่หลงโลกทันการตลาดโลกแบบเล่นเกมจัก,กรวาลกราบวิชาโลกของแม่ปรินนะคะเรื่องพวกนี้มหาวิทยาลัยไม่สอนนะคะคุณขายนาส่งลูกเรียนลูกก็ไม่รู้เรื่องนี้ค่ะนะคะเรียนมาตั้งนานหมดเงินเป็นล้านกว่าจะจบปริญญาตรีก็ไม่ทราบเรื่องพวกนี้นะคะ ไม่ทราบแบบทะลุปลุกโปรงค่ะออกมาใช้ชีวิตก็ล้มเหลวอยู่เหมือนเดิม,อมขอบคุณข้อมูลดีๆที่ส่งต่อให้มีพลังและความคิดที่โลดแล่นได้ค่ะคุณปรินยินดีค่ะรายการของคุณปรินสอนแบบยั่งยืนทุกเรื่องของการใช้ชีวิตคนที่จะพูดแบบคุณปรินได้จะต้องเข้าใจในทุกประเด็นและตกผลึกในความคิดเป็นอย่างดี ผมฟังโคช้ชต่างๆมามากยอมรับคุณปรินน่อัจฉริยะคนหนึ่งเลยขอบคุณค่ะและขอบคุณที่มาแบ่งปันความรู้และข้อคิดดีๆให้ผู้คนที่ยังหลับไหลอยู่ได้นำไปปฏิบัติผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามตลอดและได้ความรู้จากรู้ได้ความรู้มากนะคะจากที่เราก็รู้และเข้าใจอยู่แล้วเป็นการต่อยอดเพิ่มขึ้นโอเคยินดีมากขอบคุณนะคะ ยิ่งฟังยิ่งตื่นยิ่งสนุกกับการบริหารเงินค่ะขอบคุณเรื่องราวจากอลันนำมาใช้กับชีวิตตัวเองค่ะขอบคุณแม่ใหญ่ปรินให้เครื่องมือมาลงมือปฏิบัติใช้ได้จริงทำได้จริงลงมือทำเลยครับเยี่ยมมากค่ะใจพองโตแบบอิ่มความสุขที่รู้ว่าวันนี้ฉันทำอะไรเพื่อใครอยู่ลมหายใจที่มั่งคั่งในทุกวนันขอบคุณขอบคุณนะคะ สบายดีจากสปปลาวเจ้าช่วงนี้ยังหนาวอยู่ค่ะสบายดีเดอ้อขอบคุณทุกข้อคิดค่ะพี่ปรินยินดีค่ะ,ะบางคนไปทำอาชีพมหัศจรรย์แล้วนะคะตามสบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากรายการนะคะนำไปประยุก์ใช้ให้มันเหมาะสมกับชีวิตของคุณคะ่ะ ขอบคุณคุรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรตามสิ่งที่คุณรู้สึกถึงตัวคุณเองนะคะขอบคุณ สิ่งที่อยู่ภายในที่เป็นคู่รุ้นาพาให้กระตุ้นเตือนเรานะคะทั้งให้สติปัญญาให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็ให้เรารู้สึกถึงคุณค่าความมาั่งคั่งในตนคุณรู้สึกถึงข้างในได้มากเท่าไหร่มันก็สะท้อนออกมาได้มากเท่านั้นถ้าคุณบอกว่าคุณเข้าใจชีวิตแล้วมีอิสรภาพ ในภายในแล้วภายนอกก็ต้องมีด้วยค่ะมันคือตัวยืนยันว่าเราไม่ได้คิดไปเองแต่ถ้าเราคิดไปเองคิดว่าข้างในเราเป็นอิสระแล้วเป็นสุขแล้วอิ่มเต็มแล้วแต่ข้างนอกไม่เป็นอย่างนั้นแปลว่าเราคิดไปเองนะคะเรายังเข้าใจผิดอยู่เพราะฉะนั้นรายการเปรินก็เลยต้องการจะให้คุณเนี่ยเห็นตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นว่าที่คุณรู้ว่าคุณรู้อ่ะมันใช่หรือเปล่านะคะก็หวังว่าจะนำไปใช้กันได้ ขอบคุณทฤษฎีกลับหลังหันนะคะเรื่องเงินเป็นเพียงแค่เรื่องหนึ่งเท่านั้นในชีวิตคุณแต่เรื่องอื่นๆที่คุณจะต้องจัดการเข้าใจมันมีอีกมากนะคะก็หวังว่าทฤษฎีกลับหลังหันรายการกว่า800เทปจะช่วยให้คุณได้ค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ค่ะ ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไรเงื่อนไขที่คอยอบอุ้มคำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ในช่วงเสร็จทีข้างบ้านร้องเพลงให้ฟังอยู่ฟังกันด้วยนะคะใครอยู่ฟังจนจบรายการคนนั้นถึงจะได้เ สิ่งที่ครูรู้ส่งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครออกก่อนยังไม่จบรายการก็จะได้ลดหย่อนไปหเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าได้ดูเพื่อนเราร้องเพลงเราก็ได้การสอนจากครูรู้ไปด้วยนะคะจากจิตที่เราพิจารณาเพื่อนเราตำหนิเพื่อนไหมเราวิจารณ์เพื่อนไหมเราตัดสินเพื่อนไหมอันนี้คือครูรู้ทั้งสิ้นนะคะวันนี้ปรินเลือกเป็นมหาเศรษฐีทางออสเตรเลีย นะคะทางออสเตรเลียเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารนะคะอันโด่งดังเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่ามากมายมหาเศรษฐีนะคะทางออสเตรเลียมหาเศรษฐีข้างบ้านคะ่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเ,เธอได้สละเวลานะคะอันมีน้อยนิดจากการทำอาชีพมหัศจัน์นะคะมาร้องเพลงให้เราฟังในเวอร์ชั่นที่แบบโอ้ยฟังแล้วอยากฟ้อนใส่ ะะฟังแล้วอยากฟ้อนใส่ม่วนคักขอบคุณพี่มหาเศรษฐีธนพรน,นะคะเจ้าของร้านอาหารไทยในออสเตรเลียค่ะฟังเวอร์ชันนี้แล้วลุกขึ้นเต้นแล้วไปทำงานต่อนะคะขอบคุณมากค่ะท่านที่ส่งเพลงมาให้เปรินส่งมาได้นะตอนนี้จะหมดสต็อกแล้วนะคะส่งมาค่ะร้องอัดเป็นวิดีโอส่งมานะคะ แล้วก็ได้แบ่งปันเพื่อนๆใครร้องเพลงมาให้พวกเราฟังนะคะอวยพรเขาให้เขามีความสุขเบิกบานร่าเริงมีความรื่นเริงในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะรำลาก,กันไปด้วยไม่มีอะไรให้ยึดมั่นเวอร์ชันมหาเศรษฐีธนพรพรุ่งนีพ้พบกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาค่าเพลงอของคุณปิ่นกันนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะ ไม่มีอะไรให้ยึดมั่นมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนแสงสีมายาก็ภาพจักาธาตุมุนวนสร้างตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเรา ทุกสิ่งที่มีคือของโลกเราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวรำรงกายาเพื่อพบทุกสุกรอนหนาวเห็นภาพตัวเรารุงแต่งอัตาของตนจิตเดิมแท้เห็นซ้ากันละโลกไรความเศร้าสู่ ไรถึงความสุขรนสุขกิิงสงบแท้ไม่ยิงสิ่งโลกตัวตนสัจธรรมเป็นของทุกคนจงเห็นจริงตามจริงไม่มีอะไรให้ยืดมันกับลังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสลาได้จะพบของจริง จุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราจุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราขอบคุณค่ะไปทำอาชีพกันนะคะสุขภาพจะจัน์ค่ะ